ทุกคนครับตอนนี้แอดกำลังจะไปล่องเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะเจอช้างมั้ยนะครับไปกันเลยครับทุกคนคนติดเที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับทุกคนวันนี้แอดไม่ได้อยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแต่แอดมาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีครับพอแอดมาถึงก็เจอน้องแลนครับทุกคนน้องออกมาต้อนรับเป็นตัวแรกเลยนะครับน่าจะออกมาหากินเพราะว่าแอดมาถึงในช่วงเช้าครับอากาศที่นี่ค่อนข้างดีครับแอดก็นั่งหลังกระบะนะครับกับพี่ปังนั่งไปชมวิวไปครับฟินมากๆเลยแล้วก็ได้คุยกันว่าวันนี้เราจะทำภารกิจอะไรกันบ้างสนุกมากๆเลยครับทุกคนแต่อย่างไรก็ตามการขับขี่รถก็ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่าติดมาจากเขาใหญ่นั่นแหละครับทุกคนปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ครับเราก็มาลุ้นวัวแดงกันนะครับทุกคนว่าจะเจอไหมและที่สำคัญตอนนี้มีควายป่าครับที่เรียกกันว่ามหิงสาเป็นสัตว์ที่หายากมากๆเลยนะครับซึ่งควายป่าหรือมหิงสานะครับเป็นสัตว์ป่าที่หายากมากๆเลยและหาเจอได้ที่นี่ที่เดียวครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้คาดกันว่าน่าจะมีประมาณ60กว่าตัวเองครับทุกคนขอให้แอดได้เจอน้องด้วยนะครับระหว่างที่ขับรถเข้าไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับแล้วก็เจอนกก็จอดถ่ายนกครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานเห็นพี่เขาบอกว่าเจอรอยเท้าเสือครับแอดตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอยากเจอมากๆอยากเจอเสือตัวเม็ดเป็นนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอเลยนอกจากในกรงครับทุกคนทุกคนครับดูลำธารนะครับ2วันที่แล้วเพิ่งเกิดน้ำป่าไปเองครับเพราะว่าฝนตกหนักมากๆแต่ถือว่าแอดโชคดีเหมือนกันนะครับที่มาตอนที่น้ำป่าแห้งแล้วรู้สึกโชคดีมากๆเลยครับทุกคนครับตอนนี้พี่เขาจอดรถแล้วก็ลงไปดูนะครับคาดว่าเนี่ยจะเป็นรอยเท้าเสือนะครับแอดมินคนหลงป่านะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนไปดูรอยเสือโคร่งนะครับเป็นรอยเสือของแท้เลยนะครับทุกคนรอยใหญ่มากๆเท่าฝ่ามือเลยขนาดรอยเท้าเขายังเท่าฝ่ามือแล้วตัวจริงของเขาจะใหญ่ขนาดไหนครับทุกคนอันนี้รอยใหม่เลยนี่ใช่เพราะว่าถ้าอาทิตย์ที่แล้วมันยังอยู่แสดงว่ามันแล้วเรามานี่มันก็ยังอยู่นะตอนนี้แอดคนหลงป่าของเราตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเก็บรูปไว้เยอะมากๆทุกคนดูสิครับรอยเท้าเสือใหญ่มากๆเลยครับเหมือนตีนแมวเลยเนาะแต่ที่จริงเขาตัวใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกอันดับแรกของประเทศไทยทางธรรมชาติเลยนะครับแอดดีใจมากๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของแอดเหมือนกันที่มาเที่ยวและมีความสุขมากๆเลยครับเข้าป่าปุ๊บเลยระหว่างทางก็เจอพี่ๆเขาก
ำลังถ่ายนกอยู่นะครับเราก็ต้องค่อยๆไปนะครับทุกคนให้เกียรติกันทั้งพี่ช่างภาพและให้เกียรติสัตว์ป่าด้วยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วก็ขอให้แอดโชคดีได้เจอช้างด้วยครับตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนครับอันนี้ด่านเสือโคร่งแล้วเนี่ยใช่มากับคนหลงป่าครับทุกคนครับที่นี่คืออนุสรณ์สถานท่านเสือนาคเสถียรบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการปกป้องรักษาและดูแลป่าและก็เป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับที่นี่ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์สถานที่ที่ท่านสืบนาคเสถียรได้เคยทำงานอยู่จริงรวมทั้งบ้านพักอนุสาวรีย์และสิ่งต่างๆที่สำคัญครับหากท่านใดได้เดินทางมาเยือนที่นี่จะบอกได้เลยว่าท่านจะอินกับการรักป่ารักธรรมชาติและได้สัมผัสกับความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้เห็นทิวเขากว้างไกลได้สัมผัสไอบรรยากาศของเสือโคร่งและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายเลยครับและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมเรื่องราวไว้มากมายประวัติการทำงานอุดมการณ์และสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติของท่านสืบนาคเสถียรครับผมอยากให้ทุกคนเข้ามาที่นี่และมาสัมผัสแล้วก็ซึมซับการรักธรรมชาติการรักป่าไปด้วยกันนะครับรอบๆสถานที่แห่งนี้มีสัตว์ป่าใหญ่น้อยไม่ว่าจะเป็นเหนือทรายละองละมั่งครับเขาอยู่ในป่าอย่างอิสระเสรีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบวิถีสัตว์ป่าที่แท้จริงครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปชมธรรมชาติพร้อมกันนะครับคนที่เที่ยวขอบคุณคนหลงป่ามากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้และบันทึกเสียงแทนคนติดเที่ยวครับ
ทุกคนครับทั้งนี้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานียังมีสถานที่ดูแลสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าเหล่านี้เป็นสัตว์ป่าที่น่าสงสารมากๆเลยนะครับบางตัวก็ถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กและบางตัวก็ถูกพันป่าจับมาตั้งแต่เด็กครับทุกคนน่าสงสารมากๆและเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการจับได้ก็นำน้องมาดูแลตั้งแต่เด็กเพราะน้องโตมาไม่สามารถที่จะหาอาหารเองได้ครับทุกคนอย่างเช่นน้องเสือดาวอรินอารันเพราะก็ถูกจับมาขายตั้งแต่เด็กและเจ้าหน้าที่ทำการตรวจจับได้ทันและก็เลยนำน้องมาดูแลครับทุกคนถ้าทุกคนได้ผ่านไปสามารถแวะไปหาน้องๆได้นะครับน้องอยู่ในกรงไม่ทำร้ายเราครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะไปล่องเรือกันนะครับขอให้แอดเจอช้างด้วยนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับทุกคนไปกันเลยเดี๋ยวนี้มันจะมีฝนเลยเนาะโอ้เอาแล้วมา2อย่าง2เรื่องต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใส่แล้วหายไปแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ตันเพื่อนอ่ะอีกคนเนาะอะไรนะพอมาถึงแล้วก็เตรียมตัวกันเลยครับทุกคนวันนี้เรามากับเสียงป่าสะอื้นน้องปังและก็ขนหลงป่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงประมาณ4โมงนะครับทุกคนอากาศไม่ร้อนเลยครับเย็นสบายยิ่งนั่งเรือแล้วก็ได้บรรยากาศดีมากๆเลยครับทุกคนครับถ้าหากใครสนใจที่จะอยากไปท่องเที่ยวตามที่แอดไปสามารถเข้าไปที่เพจกลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลละปำครับทุกคนหรือทุกคนสามารถปักหมุดไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีได้เลยครับอ่า
วยพี่วิทย์ทุกคนครับตอนนี้เราเจอช้างแล้วนะครับเราอยู่บนเรือนะครับทุกคนส่วนน้องอยู่บนฝั่งครับด้านหลังสวยมากๆเลยเป็นแบล็กเกลภูเขาตรงกลางเป็นโขลงช้างและด้านหน้าเป็นอ่างเก็บน้ำครับช้างน่ารักมากๆแต่อย่างไรก็ตามช้างป่าก็คือช้างป่านะครับอันตรายเหมือนกันเราต้องเว้นระยะห่างนะครับตอนนี้เรานั่งเรือปลอดภัยแน่นอนครับทุกคนแต่จะไม่ปลอดภัยถ้าเรานั่งเรือไม่เป็นเรืออาจจะคว่ำได้นะครับอย่าตื่นเต้นจนทำให้เรือคว่ำนะครับทุกคนแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเสื้อชูชีพอยู่ครับปลอดภัยแน่ๆก่อนจบคลิปแอดขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคนติดเที่ยวและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคนติดเที่ยวให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้แอดอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าฝากอะไรไว้นอกจากรอยเท้าและอย่านำอะไรกลับไปนอกจากภาพถ่ายที่สวยงามและความทรงจำที่ดีครับเที่ยวที่ไหนรักษาความสะอาดด้วยนะครับเก็บขยะกลับไปทุกครั้งอย่าฝากขยะไว้กับสัตว์ป่าและธรรมชาตินะครับคนติดเที่ยวสวัสดีครับ
จอ5ตัวฮะ5ตัวนะครับ5ตัว